ครับมาดูข้อ5กันต่อเลยนะครับ ให้ AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนจริงบวกซึ่งมี A2 บวก A3 บวก A4 บวก A5 เท่ากับ5ส่วน8และ A4 บวก A5 บวก A6 บวก A7 เท่ากับ5ส่วน32แล้วค่าของ A1 บวก A2 บวก A3 บวก A4 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับข้อกอไก่511ส่วน128ข้อขอไข่384ส่วน511ส่วน384ข้อคอควาย513ส่วน128และข้ององู513ส่วน384นะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องของลำดับและอนุกรมนะครับน้องก็ต้องรู้ว่าลำดับนี่มันคิดยังไงแล้วมันมีคุณสมบัติลักษณะยังไงนะครับโดยหลักๆนี่ลำดับก็จะมี2ประเภทใช่ไหมครับลำดับจะมี2ประเภทประเภทแรกจะมีอะไรครับเขาเรียกว่าลำดับเลขคณิตใช่ไหมครับลำดับเลขคณิตจะมีแบบ characteristic หรือว่าคุณสมบัติที่สำคัญคือขนต่างระหว่างพจน์ที่ติดกันนะครับจะมีค่าคงที่เสมอนะครับตรงนี้ผลต่างระหว่างพจน์ที่ติดกันจะมีค่าคงที่เสมอพูดง่ายๆคืออะไร a พจน์ที่ n บวก1นี่ลบด้วย a พจน์ที่ n นี่จะคงที่เสมอคือ d นะครับตรงนี้เรียก d ว่าอะไรครับผลต่างร่วมใช่ไหมครับแล้วเรามีสูตรสำหรับ an พจน์ที่ n ใดๆคืออะไรครับตรงนี้เป็น a 1บวกด้วย n ลบ1 d นะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้ตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นเอ็นก็จะประกอบด้วยเช่น1 5 9 13ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้น้องก็จะได้พจน์ที่1ของน้องคืออะไรครับพจน์ที่1ของน้องคือ1ใช่ไหมครับแล้วผลต่างร่วมของน้องคืออะไรคือ4คือ4คือ4แล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่คราวนี้โจทย์ไม่ชอบถามหาทีละตัวโจทย์ชอบหาถามหาผลรวมเช่นอะไรเขาจะชอบให้ SN นี่เป็นผลรวมของ AN เมื่อ N เท่ากับพจน์ที่1ถึง K นะครับเราก็แทนเข้าไปนะครับan คือ a 1บวกด้วย n ลบ1 d ใช่ไหมครับตรงนี้พี่ตอนนี้กำลังทำอะไรพี่บวก a 1นี่ไป k ครั้งพี่ก็ได้มาเป็น a 1 k ใช่ไหมครับส่วน d เป็นค่าคงที่ก็ดึงมาได้และพี่บวก n ลบ1ไปทั้งหมดจาก n เป็น1ไปถึง k ใช่ไหมครับตอนนี้พี่จะได้อะไรครับพี่ก็กระจายถ้าบวกกันไปชั้นนี้ก็จะเป็น n ส่วน2 k ส่วน2ครับคูณกับ k บวก1แล้วก็ลบออกด้วย k ใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวน้องทำไปทำมาตรงนี้น้องจะได้ว่า a1k บวกด้วยอะไรครับตรงนี้ดึง k ส่วน2บวกด้วย d คูณกับ k ส่วน2 k ลบ1ใช่ไหมครับตรงนี้นี่จะเป็นสูตรของลำดับเลขคณิตนะครับ ตัวอย่างเช่นถ้าพี่จะบวกเอาตัวอย่างเดิมว่า1 5 9 13 17 21 25ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลำดับเลขคณิตที่เพิ่มขึ้นทีละ4ใช่ไหมครับตรงนี้น้องก็สรุปได้แล้วว่า d เป็น4 a 1เป็นอะไร a 1เป็น1มีทั้งหมดกี่พจน์1 2 3 4 5 6 7ครับบวกไปจนถึง k เท่ากับ7
งั้นถ้าเราใช้สูตรนะครับน้องก็ได้ว่า S7 คืออะไรก็บวกไปยังพด K เท่ากับ7ใช่ไหมครับ1ถึง7 AN ก็เข้าสูตรเลยเป็น A1 คูณกับ K บวกด้วย D คืออะไร A1 เราได้ใช่ไหมครับเป็น1ก็หายไปเป็น1บวกด้วย D คือ4คูณกับ k ส่วน2แล้วก็ k ลบ1อย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะมีค่ามาเป็น7บวกด้วย4คูณกับ7ส่วน2คูณกับ6ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น3มีค่าเท่ากับ7บวกด้วยอะไรครับ4 3 12 12 7เป็น84เอานี่ออกมาเป็น91นะครับไม่เชื่อลองบวกดูนะครับก็เหมือนกับน้องลองดู1บวก5 1บวก25ใช่ไหมครับบวกด้วย5บวก21บวกด้วย9บวก17แล้วค่อยบวกด้วย13ใช่ไหมครับตรงนี้ออกมาเป็น26นะครับเป็น26คูณ3ตัวแล้วก็บวก13 26 3เป็น8ทด1 3 6อันนี้เป็น7บวก13ออกมาก็จะเป็น91ตรงกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสูตรอันนี้ก็จำไว้นะครับงั้นหลักๆคืออะไรสรุปของลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตก็คือ characterize โดย an บวก1ลบ an เท่ากับ d ใช่ไหมครับอันนี้เป็นคุณสมบัติแรกต่อไปคืออะไร a พจน์ที่ n นี่คือ a พจน์ที่1บวกด้วย n ลบ1คูณกับ d ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นตัวที่2แล้วตัวสุดท้ายคืออะไรคือซิกมาใช่ไหมครับ sk คือซิกมาตั้งแต่พจน์ที่ n เท่ากับ1ถึง k ของ an ซึ่งตรงนี้ออกมาเป็น a1k ใช่ไหมครับบวกด้วย dคูณกับ k ส่วน2 k ลบ1ก็เป็นเช่นนี้นะครับอันนี้คือผลรวมนะครับหลักๆ ก็จะมีอันนี้อันนี้ถ้าน้องรู้แล้วน้องก็สกิปไปได้ครับที่กำลังทบทวนอยู่นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาดูต่อได้ครับเราพูดถึงลำดับเลขคณิตไปแล้วแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาดูลำดับเลขาคณิตกันใช่ไหมครับตรงนี้พูดถึงลำดับเลขคณิตไปแล้วนะครับตรงนี้ต่อไปก็มาดูลำดับเลขาคณิตกันก็เป็นลำดับเรขาคณิตอันนี้ characterize โดยอัตราส่วนระหว่างพจน์ที่ติดกันจะมีค่าคงที่เสมอนี่เป็นจริงนะครับพูดง่ายคืออะไรอันแรกเราได้เป็น an ลบ1 an บวก1ลบ an เท่ากับ d ครับแต่คราวนี้เราเป็นอัตราส่วนตรงนี้จะมีค่า r นะครับตรงนี้เรียกว่าอัตราส่วนร่วม d ย่อมาจาก difference แปลผลต่าง r ย่อมาจาก ratio นะครับเป็นอัตราส่วนร่วมนะครับน้องจะได้สูตรว่า an โพจน์ที่ n ของน้องคืออะไรคือกับ a 1คูณกับ r ยกกำลัง n ลบ1อย่างนี้นะครับไอตัวอย่างใช่อะไรตัวอย่างเช่น1
2 4 8 16 32ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เห็นว่าอัตราส่วนเอา2หาร1ได้2 4หาร2ได้2 8หาร4ได้2 16หาร8ได้2ได้2ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตรงนี้คราวนี้เหมือนเดิมเราก็มีการรวม SK คือรวมตั้งแต่พจน์ที่1ไปจนถึงพจน์ที่ K ของ AN แล้วเป็นการรวมตั้งแต่ N พจน์ที่1 K ก็แทนเข้าไปมันคือ A 1 R กำลัง N ลบ1แต่ตรงนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเราต้องมากระจายออกมาให้น้องเห็นนะครับตรงนี้ลองพิจารณาดูนะครับตอนนี้พี่ให้อะไรพี่ได้อะไรแล้วพี่ได้ว่า SK คืออะไรตรงนี้คือ A 1คูณกับแทน N เป็น1ก็เป็น R ยกกำลัง0ใช่ไหมบวกด้วย A 1 R ยกกำลัง1บวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ K ครับก็คือ A ยกกำลัง R ยกกำลัง K ลบ1ต่อไปพี่คูณ R เข้า SK พี่ได้เป็นอะไรครับ A 1 Rกำลัง1บวก A 1 R กำลัง2บวกไปเรื่อยจนถึงบวก A R ยกกำลัง K นะครับคราวนี้พี่จับลบกันนะครับพี่เอาอันนี้เป็นสมการที่1นี่เป็นสมการที่2นะครับพี่จับสมการแรกลบด้วยสมการที่2พี่จะได้อะไรครับตรงนี้พี่จะได้ว่า S K ลบด้วย R S K ตรงนี้จะตัดกันหมดใช่ไหมครับจะเหลือ A RA 1 R กำลัง0ลบด้วย A 1 R กำลัง K หรือตรงนี้ถ้าดึง SK ออกมาได้น้องจะได้เป็น1ลบ R ตรงนี้น้องดึง A 1น้องจะได้ R กำลัง0เป็น1ลบด้วย R กำลัง K ใช่ครับตรงนี้น้องจะได้ SK ของน้องคือ A 1คูณกับ1ลบ R กำลัง K ส่วนด้วย1ลบ R ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลรวมนะครับลองสังเกตดูถ้าพี่อยากจะรวมอะไรพี่อยากจะรวม1 2 4 8 16 32 64 128ใช่ไหมครับตรงนี้พี่ได้ว่าอะไรพี่ได้ว่าอัตราส่วนรวมระหว่างพจน์เป็น2ใช่ไหมครับตรงนี้พี่เลยได้ว่า R ของพี่เป็น2A1 ของพี่เป็นอะไร A1 ของพี่เป็น1พี่อยากรวมกี่พจน์1 2 3 4 5 6 7 8เคของพี่เท่ากับ8พจน์ใช่ไหมครับตรงนี้ไม่งงเนาะพี่ก็แทนเข้าสูตรได้นะครับตรงนี้พี่ก็สามารถแทนได้ว่า S8 ของพี่ก็จะมีค่าเท่ากับ A1 คือ1คูณกับ1ลบR กำลัง K R กำลัง K คือ1ลบด้วย2กำลังอะไรครับ K เป็น8ใช่ไหมครับส่วนด้วย1ลบ2น้องก็ได้เป็น2กำลัง8ลบ1ต้องมีค่าเป็น256ลบ1เท่ากับ255ไม่เชื่อลองบวกดูครับ1บวก2บวก4บวก6บวก8บวก16บวก32บวก64บวก128อันนี้มีกี่พอละ1 2 3 4 5 6 7 8 1บวก2เป็น3เป็น7เป็น15เป็น31เป็น63เป็น127ออกมาเป็น255เท่ากันเลยนะครับตรงนี้แต่ต่อไปมันจะมีข้อสังเกตนะครับสังเกตว่าถ้า R นี่มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1น้องจะได้ว่าอะไรน้องจะได้ว่าลิมิตของ R กำลัง N เมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเท่ากับอะไรครับ0ใช่ไหมครับไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าน้องดูรวมกันอินฟินิตี้พจน์คือ N เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ AN ก็จะมีค่าเท่ากับถึงอินฟินิตี้ของ A 1 1 ลบ R กำลัง N ส่วนด้วย1 ลบ Rตรงนี้ของน้องก็กลายเป็น0ไปใช่ไหมครับถ้าสมมติว่า R มันตรงกับเงื่อนไขนี้
อันนี้ไม่มีนะครับโทษทีอันนี้ออกมาพี่มั่วตลอดอันนี้จะออกมาเป็น A1 พจน์แรกหารด้วย1ลบ R เพราะฉะนั้นถ้า R มีอยู่กับค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นะครับน้องจะได้ว่าอะไรตรงนี้น้องจะได้ว่าผลรวมอนันต์พจน์ของลำดับมีค่าเท่ากับ A1 ส่วนด้วย1ลบ R ซึ่งตรงนี้ถ้ามันออกมาเป็นตัวเลขค่าคงที่เราจะเรียกว่ามันเป็นลำดับรูเข้าใช่ไหมครับหรือ convergence นะครับตรงนี้ไม่งงเนาะหลักๆเลยก็มี2อันที่พี่ให้ดูตอนแรกคือมีลำดับเลขคณิตนะครับมีการรวมต่างๆแล้วต่อไปก็เป็นลำดับเลขาคณิตนะครับก็ได้ให้สูตรไปหมดแล้วนะครับตรงนี้คนนี้มาดูโจทย์กันเลยโจทย์เราบอกว่าอะไรเขาบอกว่า an เป็นลำดับเลขาคณิตใช่ไหมครับตอนนี้ของจำนวนจริงบวกเพราะฉะนั้นพี่จะใช้วิธีตรงๆก็ได้หรือพี่จะใช้แทนสูตรก็ได้แต่ในเมื่อเรารู้สูตรมาเราก็แทนเลยตอนนี้ลำดับเลขาคณิตเราก็ดูใช่ไหมครับลำดับเลขาคณิตนะครับตรงนี้น้องเข้าใจว่า an ของน้องนี่มีค่าเท่ากับ a1 คูณกับ r กำลัง n ลบ1ใช่ไหมครับตรงนี้คราวนี้พี่จะทำให้ดูมันมี2เงื่อนไขที่เขาให้ครับว่า a2 บวก a3 บวก a4 บวกกับ a5 เท่ากับ5ส่วนด้วย8กับ a4บวก A5 บวก A6 บวกด้วย A7 มีค่าเท่ากับอะไรครับ5ส่วนด้วย32นะครับอันนี้เราดูยังไงตามจริงข้อนี้ไม่ใช้สูตรจะง่ายกว่านะครับจะใช้สูตรก็ได้ถ้าสมมติเราดูอันแรกนี่เราสามารถเขียนเป็นอะไรได้ครับเราสามารถเขียนไว้เป็น A1 บวกกันไปเรื่อยจนถึงบวก A5 แล้วลบด้วย A1 ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ5ส่วน8หรือพี่ก็เขียนเป็นอะไรพี่เขียนเป็น S5 ลบ S1 มีค่าเท่ากับ5ส่วน8 S5 คืออะไรครับเรารู้ใช่ไหมว่า SN ของนี้ SK ของเราคือ A1 1ลบ R กำลัง K ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วอันนี้เป็น A1 1ลบ R กำลัง5ส่วน1ลบ R ลบด้วยถ้า 1k ก็แทนลงไปก็ลบด้วย a1 ใช่ไหมครับตรงนี้ออกมาเป็น5ส่วน8ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ทำต่อได้ดึง a1 ออกมาเราจะได้เป็น1ลบ r กำลัง5ลบ1บวก r ส่วนด้วย1ลบ r มีค่าเท่ากับ5ส่วน8ใช่ไหมครับตรงนี้ทำต่อ a1 ตรงนี้เป็นอะไรครับกลายเป็น r ลบ r กำลัง5ส่วนด้วย1ลบ r มีค่าเท่ากับ5ส่วน8ใช่ไหมครับตรงนี้ฟันน้องได้แล้วอันนี้คือจากสมการที่1นะครับต่อไปมาดูสมการที่2พอ a4 บวก a5 บวก a6 บวก a7 มีค่าเท่ากับ5ส่วนด้วย32ใช่ไหมครับน้องหรือน้องเขียนใหม่เป็น a1บวกกันไปเรื่อยจนถึงบวก a7 ลบด้วย a1 บวกไปเรื่อยจนถึงบวก a3 ใช่ครับอันนี้ก็จะออกมาเป็น a4 บวก a5 บวก a6 บวก a7 ตรงนี้น้องคือ s7 ลบด้วย s3 มีค่ากับเท่าไหร่ครับ5ส่วน32ใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นทำไงต่อน้องได้แล้วนี่ว่าสูตรมันคือ a1 1ลบ r กำลัง7ส่วน1ลบ r ลบด้วยอะไรครับตรงนี้A1 1ลบ R กำลัง3ส่วนด้วย1ลบ R มีค่าเท่ากับ5ส่วน32ใช่ไหมครับดึง A1 ออกมาส่วนด้วย1ลบ R ครับตรงนี้น้องจะได้เป็น1ลบ R กำลัง7ลบ1บวกด้วย R กำลัง3ซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรครับตรงนี้5ส่วน32ใช่ไหมครับ
ตรงนี้ตัดน้องก็ได้ว่า a 1 r กำลัง3ลบ r กำลัง7ส่วนด้วย1ลบ r มีค่าเท่ากับ5ส่วน32อันนี้ก็จะเป็นของสมการที่2ใช่ไหมครับที่แปลออกมาได้พอน้องเรามาเขียนสมการที่1กับสมการที่2ใหม่ดูนะครับน้องจะได้ว่าตรงนี้น้องได้แล้วสมการที่1คือ r 1คูณกับ r ลบด้วย r กำลัง5ส่วนด้วย1ลบ r ของน้องมีค่าเท่ากับ5ส่วน8นะครับอีกอันนึงล่ะครับ a 1คูณกับ r กำลัง3ลบด้วย r กำลัง7ส่วนด้วย1ลบ r มีค่าเท่ากับอะไรครับ5ส่วน32อันนี้พี่ขอดึง r ออกมานะครับเป็น a 1คูณกับ r 1ลบด้วย r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วคูณกับ r ด้านนอกอันนี้พี่ขอดึง r กำลัง2ออกดึง r กำลัง3ออกมานะครับได้เป็น a 1 1ลบด้วย r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r คูณกับ r กำลัง3สมการที่1สมการที่2ถ้าพี่เอาสมการที่2หารด้วยสมการที่1นะครับพี่จะได้ว่าอะไรตรงนี้จะตัดกันใช่ไหมครับเหลือเป็นr กำลัง2มีค่าเท่ากับ5ส่วน32หารด้วย5ส่วนอะไรครับตรงนี้5ส่วน8ใช่ไหมครับซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรครับตรงนี้คูณ32ทั้งบนทั้งล่างนะครับคูณ32ส่วน5ทั้งบนทั้งล่างเราจะได้เป็น1ส่วนด้วย4ใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นr ของน้องมันต้องมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1 r ของน้องก็เลยเป็น1ส่วน2นะครับเพราะน้องก็หา a 1ได้แล้วจากสมการที่1ก็แทน r เท่ากับ1ส่วน2ลงในสมการที่1น้องจะได้ว่าอะไรเป็น a 1ของน้องคูณกับอันนี้ดูตรงนี้ดีกว่าครับง่าย1ลบด้วย1ส่วน16หารด้วย1ลบด้วย1ส่วน2คูณกัน1ส่วน2มีค่าเท่ากับ5ส่วน8ใช่ไหมครับตรงนี้ตัดคูณ2ข้อง2ข้างเป็น5ส่วน4ตรงนี้ a 1คืออะไร15ส่วน16หารด้วย1ส่วน2เท่ากับ5ส่วน4ใช่ไหมครับคูณ2ขึ้นทั้งบนทั้งล่างอันนี้ก็เหลือส่วน8หารต่อเป็น8ส่วน15ใช่ไหมครับตัดกัน3ตัดกัน2เพราะ a 1ของน้องคือ2ส่วน3เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องได้แล้ว a 1ของน้องอะคืออะไรครับ2ส่วน3และ r ของน้องคือ1ส่วน2ใช่ไหมครับเพราะโจทย์ถามหา a 1บวก a 2บวก a 3บวก a 4ตรงนี้คืออะไรครับก็เท่ากับ s 4ใช่ไหมครับก็แทนไปก็คือ2ส่วน3คูณกับ1ลบด้วย1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง4ส่วนด้วย1ลบด้วย1ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ2ส่วน3คูณกันด้วยอะไรครับตรงนี้1ลบด้วย1ส่วน16หารด้วย1ส่วน2ใช่ไหมครับ2ส่วน3คูณด้วย15ส่วน16หารด้วย1ส่วน2นะครับตรงนี้น้องได้เป็นส่วน8ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ขอดูว่าพี่ทำถูกหรือเปล่าโอเคชึบ r กำลัง2เหลือเป็นr กำลัง2มีค่า5ส่วน32หารด้วย5ส่วน8ขึ้น1ส่วน2นะครับแทนลง a 1 a 1ก็คือ1ลบด้วย1ส่วน16ส่วนที่1ลบ1ส่วน2คูณ1ส่วน2มีค่า1ส่วน8 5ส่วน4 1ส่วน2 15ส่วน16ส่วนที่1ส่วน2นะครับ8ส่วน15คูณไป5ส่วน4 3 2 2ส่วน3เป็น1ส่วน2
งั้นเราก็ลองมาดูก็ได้นะครับว่า a 1ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรามาลองดูมันจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้งั้นพี่อาจจะคิดผิดก็ได้ควรถ้าน้องได้แล้วว่า r ของน้องคืออะไร1ส่วน2แล้ว a 1ของน้องคืออะไร2ส่วน3นะครับตรงนี้แต่ตรงนี้เราอาจจะได้เป็น2กรณีครับอาจจะได้เป็นบวกลบด้วยถ้าเราลองดูดีๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่ลองได้ r 1เป็น1ส่วน2แล้วพี่ได้ a 1เป็น2ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ได้ r เป็นลบ1ส่วน2พี่ได้เป็นไรอันนี้ออกมาพี่ก็ต้องลองแทนดูนะครับกลับลง a 1คูณกับ1ลบด้วย1ส่วน16หารด้วย1บวกด้วย1ส่วน2คูณกับลบ1ส่วน2เท่ากับ5ส่วน8ใช่ไหมครับอันนี้ต้องลองดูทั้ง2กรณีลบ5ส่วน4นะครับอันนี้เป็น15ส่วน16หารด้วย3ส่วน2นะครับขึ้นไปเป็นส่วน8 5ส่วน8อันนี้มาเป็น8ส่วน5ฟึบฟึบ a 1ของเราจะได้เป็นลบ2นะครับตรงนี้ก็มีหลายแบบนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าน้องลองคิดไปคิดมานะครับสำหรับข้อนี้น้องก็จะได้คำตอบว่ามันตรงกับข้อไหนครับตรงกับข้อขอไข่ใช่ไหมครับโอ้ขอโทษทีพี่ว่าทำไมข้อนี้ถึงไม่ได้คำตอบพี่ลอกโจทย์ผิดนะครับขอโทษทีพี่ลอกโจทย์ผิดอย่างแรงเลยตรงนี้อันนี้คือตามจริงเขาให้บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงพจน์ที่9นะครับก็เลยไม่มีคำตอบเลยบวกไปเรื่อยๆจนถึง a พจน์ที่9นะครับตรงนี้เพราะงั้นมาดูเราก็เช็คทั้งกรณีนี้กับกรณีนี้ครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่พิจารณาค่าที่อะไรครับ r เป็นลบใช่ไหมครับงั้นถ้าน้องลองดูน้องจะได้ว่าอะไรตรงนี้น้องจะได้ว่า s 9ก็จะมีค่ากับอะไรครับตรงนี้ a 1คูณกับ1ลบด้วย1ส่วน2กำลัง9หารด้วย1ลบ1ส่วน2ก็2ส่วน3คูณกับ1ลบด้วย5 1ส่วน512ส่วนด้วย1ส่วน2อันนี้น้องออกมาจะเป็นอะไรครับ4ส่วน3คูณกับ511ส่วน512ต้องเอาเป็น511หารด้วย3คูณกับอะไรครับตรงนี้ออกมาเป็น1ออกมาเป็น2ออกมาเป็น8น้องก็จะเป็น511ส่วน384ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้ซึ่งข้อนี้ก็จะตรงกับข้อขอไข่นะครับแต่อาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าน้องลองดูลองมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับน้องลองเขียนสมการออกมาก่อนดูว่าเขาต้องการหาอะไรและเขาต้องการให้เราได้อะไรออกมานะครับจากตรงนี้เขาบอกว่า a 2บวก a 3บวก a 4บวกด้วย a 5มีค่าเท่ากับ5ส่วน8ใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าน้องมาแปลงใหม่น้องจะได้เป็น a 1r กำลัง2ลบ1ก็คือ2บวก r 1 r กำลัง2บวก a 1 r กำลัง3บวก a 1 r กำลัง4มีค่าเท่ากับอะไรครับ5ส่วน8
ใช่ไหมครับหรือพี่เขียนใหม่เป็นไรตรงนี้พี่เขียนใหม่ได้เป็น a 1 r 1บวก r กำลัง2บวก1บวก r บวก r กำลัง2บวก r กำลัง3ได้เท่ากับ5ส่วน8ใช่ไหมครับตรงนี้ต่อไปมาดูอันนี้คือสิ่งที่เราหาได้ตัวแรกไฮไลท์ไว้ก่อนเดี๋ยวหายตัวต่อไปนะครับคืออะไรคือ a 4บวก a 5บวกด้วย a 6บวกด้วย a 7ตรงนี้มีค่าเท่ากับ5ส่วน32ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น a 1 r กำลัง3บวก a 1 r กำลัง4บวก a 1 r กำลัง5บวก a 1 r กำลัง6เท่ากับ5ส่วน32เพราะฉะนั้นพี่ดึงออก a 1 r กำลัง3พี่ได้เป็น1บวก r บวก r กำลัง2บวก r กำลัง3มีค่าเท่ากับ5ส่วน32ใช่ไหมครับถ้ามาดูสิ่งที่เขาถามหาโจทย์กำลังถามหาอะไรตอนนี้โจทย์กำลังให้เรามอง a 1ก็คืออะไร a 1 r กำลัง a 1บอกด้วย a 1 r กำลัง1บวกไปเรื่อยจนถึง a 9ก็คือ a 1 r กำลัง8ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่โจทย์หาแล้วดึง a 1ออกมาก็จะเป็นอะไรครับ1บวก r บวก r กำลัง2บวก r กำลัง3บวก r กำลัง4บวก r กำลัง5บวก r กำลัง6บวก r กำลัง7แล้วก็บวก r กำลัง8ใช่ไหมครับตรงนี้แต่จากตรงนี้เราได้ว่าแล้วว่าอะไรถ้าสมมติพี่ลองมองให้ตรงนี้ให้เป็นสมการที่1กับนี้เป็นสมการที่2ใช่ไหมครับน้องหารออกมาได้แล้วน้องได้แล้วว่า r เป็นอะไรครับเมื่อกี้น้องได้ออกมาตอนนั้นเมื่อกี้แล้วใช่ไหมว่า a 1อ่ะเป็น2ส่วน3กับ r นี่เป็น1ส่วน2แต่ถ้าน้องมามองสิ่งที่โจทย์หาดูนะครับโจทย์กำลังหาอะไรถ้าน้องดูดีๆตรงนี้ถ้าน้องคูณเข้าไปอ่ะน้องกำลังดูอะไรอยู่น้องกำลังหา a 1 r บวกกับตรงนี้ดูเป็นบวกกับ a 1 r แล้วด้านหนึ่งดึงมาก็จะเป็น1บวก r กำลัง2บวก r กำลัง3บวกr บวก r กำลัง2บวก r กำลัง3ใช่ไหมครับตรงนี้แล้วคราวนี้ตัวด้านหลัง r กำลัง5 r กำลัง6 r กำลัง7 r กำลัง8น้องก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย a 1อะไรครับตรงนี้a 1 r กำลัง5นะครับก็เป็น1บวก r บวก r กำลัง2บวก r กำลัง3ใช่ไหมครับตรงนี้เราทำอย่างนี้ไปทำไมเรารู้แล้วว่า2ตัวนี้คูณกันเป็น1ส่วน3แต่เรารู้แล้วตัวนี้คืออะไรครับพี่ขอโทษอันนี้ไม่มี r a 1บวก a 1 ra 1บวก a 1 r บวก a 1 r กำลัง2บวก a 1 r กำลัง3กำลัง4กำลัง5กำลัง6กำลัง10กำลัง8ตรงนี้ของน้องเป็นอะไรครับ2ส่วน3แต่ตรงนี้น้องรู้แล้วใช่ไหมว่าคืออะไรมันคือตัวแรกใช่ไหมครับตรงนี้มันคือ5ส่วน8น้องก็แทนลงไปเลยมันคือ5ส่วน8บวกด้วยอะไรอีกน้องรู้แล้วว่า a 1 r กำลัง3แล้วก็คูณกับตัวนี้มี5เท่ากับ5ส่วน32แต่มันขาดอีก r กำลัง2ครับน้องก็คูณเพิ่มเข้าไปตรงนี้น้องก็จะได้ออกมาเช่นเดียวกันเป็น2ส่วน3บวก5ส่วน8บวกอะไรครับ5ส่วน128ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น2ส่วน3บวกอะไรครับคูณ16 80 85ส่วน128ใช่ไหมครับเพราะคูณกันเป็น256บวกกับอะไรครับ255ส่วนด้วย324น้องก็จะออกมาได้เหมือนกันคือ511ส่วน324อันนี้ก็เป็นวิธีคิดลัดนะครับไม่ต้องคิดออกมาทุกตัวก็ใช้สิ่งที่โจทย์ให้มาในการหาคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับข้อ5นี้ก็จะตอบข้อขอไข่นะครับ511ส่วน384น้องก็ลองไปดูอีกทีนึงนะครับ